ทำดีให้คนเกรงดีกว่าเป็นนักเลงให้คนกลัวครับผมอะไรจะเกิดเราต้องเกิดครับผมขนาดคุมกำเนิดยังเกิดได้เลยขนาดคุมกำเนิดยังเกิดได้เลยอะไรวะดีครับสวัสดีครับทุกคนก็อยู่กับผมครับฟุกไอ้เยี่ยฟุกครับผมอย่างที่ผมเกริ่นไปแล้วนะครับว่าแบบผมจะได้โล่จาก YouTube นะครับผมก็แบบวันนี้เป็นวันที่1มกราคม2019ครับผมสวัสดีปีใหม่ทุกคนที่ดูคลิปนี้ด้วยนะครับเป็นคลิปแรกของปีเลยนะครับผมขออวยพรทุกคนเลยนะครับขอให้เป็นปีนี้เป็นปีที่ดีนะครับผมขอให้เฮงๆปังๆแล้วก็เรื่องที่ดีก็ให้มันจบไปกับปีที่แล้วนะครับผมเย้ไม่ย้อยอยากให้ผมเปิดโลกแบบไหนแกะกล่องแบบไหนก็ได้เป็นแบบนี้นะครับผมก็คือเป็นตัวผมเองเลยอย่างผู้ชายนะครับผมเพราะทุกวันนี้แต่งหญิงมันฝืนครับผมเพราะทุกวันนี้แต่งหญิงมันฝืนครับผมนี่ครับผมขอขอบคุณนะครับจาก YouTube เลยนะครับผมโลกมาที่เห็นว่าช่องของผมเนี่ยสำคัญนะครับแม่ย้อยแกล้งยืมพี่เป็ดไงหล่อนเขาใช้คำว่ามันเหนื่อยมากมันฝืนนะขาบอกมาเอาแสงเดี๋ยวถ้าไม่ใช่ขาที่กูขึ้นไปแล้วแม่ย้อยมาดิเฮียมีเปิดแล้วเนี่ยสัตว์มาแกะเลยขาบอกออกมาแล้วครับผมเฮ้ยโอ้มีสารจาก YouTube ด้วยครับบอกว่าเคเตอร์โอ้ my god โอ้ขอบคุณขอบคุณมากๆนะครับผมเย้กูทำได้เลยแม่ย้อยโลโก้โอ้โหแสนสุดคลายวู้เฮ้ยเล่าหน่อยลงเลยครับผมสวัสดีไม่มีอะไรนะครับคลิปนี้ก็อยากแกะให้ดูเฉยแล้วก็มาขอขอบคุณต้องบอกอย่างนี้ว่าขอขอบคุณทุกคนทุกยอดวิวครับผมขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณที่แบบเฮ้ยแบบ you are enjoy กับ I แบบเฮ้ยแบบ happy หว่าแบบเฮ้ยเอาดีนะจริงขอบคุณมากขอบคุณทุกคนนะครับผมขอบคุณมากๆที่แบบว่าผมเนี่ยมาถึงวันนี้ได้แล้วก็ขอบคุณตอนนี้นะครับ 420,000 subscribe ดีใจมากๆคือไม่คิดว่าจะมีวันเนี้ยโอ้พอจะมาต่ออ๋อส่งปืนนะครับได้สักครู่ครับผมเดี๋ยวผมไปเอาครับปืนใช่ไหมครับใช่โอเคสั่งปืนไว้ช่วงนี้แบบว่าหมั่นไส้คนเยอะหน่อยโบนาให้ด้วยครับผมมาก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ให้ผมดูวันนี้ก็คือทุกอย่างบอกเลยว่าทุกคลิปไม่ว่าจะมีสปอนเซอร์ไม่มีสปอนเซอร์ผมตั้งใจทำออกมาทั้งหมดไม่จะเป็นว่าต้องมีสปอนเซอร์ไม่มีสปอนเซอร์แต่ถ้ามีก็ขอบคุณครับผมเป็นปากท้องครับเที่ยวกรุงเทพแต่ถ้ามีสปอนเซอร์ก็อาจจะได้ออกไปเที่ยวนอกหน่อยอะไรหน่อยต้องบอกว่าผมเล่นเฟซบุ๊กมา 6-7 ปีไม่เคยมีอะไรนะครับผมเล่น YouTube ได้ปีกว่าๆ1แรงกำลังใจความแบบความสำเร็จที่รู้สึกว่าทำแล้วมันประสบความสำเร็จครับผมก็อยากให้ทุกคนเดินตามความฝันตัวเองนะครับผมอย่าท้อถอยนะครับผมมันเรียนมามากครับสะกดท้อถอยไม่เป็นครับผมพากูได้นะฝังให้ด้วยสักต่อไปนะครับผมก็ไม่มีอะไรก็ขอบคุณ YouTube นะครับผมขอบคุณทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในช่องผมขอบคุณมันนะครับผมเพื่อนผู้ชายผมเองไอ้เย็นนี่ก็นักบอลเก่าสุดท้ายนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับผมแล้วก็ Subscribe ผมด้วยนะครับมีเลยมากครับเรื่องหน้าตาดูกันยากครับต้นทุนอยู่ที่ต้นทุนชีวิตคุณครับผมทำดีให้คนเกรงดีกว่าเป็นนักเลงให้คนกลัวครับผมอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดครับผมขนาดคุมกำเนิดยังเกิดได้เลยอะไรวะโอ้ไปแล้วครับผมก็สำหรับวันนี้บ๊ายบายครับผมจะเอาไงอ่ะมึงจะเอาไงอ่ะ